ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมนะครับดีสอนบางลาบอํานวยนะครับก็ผมก็เป็นคนถามเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่อิทธิโชตันเสนีครับครับผมโอเคนะครับพี่เขาเป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องความปลอดภัยเนาะทีนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าละกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับระบบไฟฟ้าหรือตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับเขาก็จะมีเรื่องการทดสอบระบบไฟฟ้านะครับหลายท่านอาจจะยังก็ยังเห็นกันทั่วไปเนาะว่าทุกปีเนี่ยจะต้องมีการทดสอบเรื่องระบบไฟทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับต้องทดสอบใช่ครับเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่ทีนี้นะครับนอกจากเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟอาคารแล้วจริงๆแล้วครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนาะเขาจะทดสอบอะไรกันอีกบ้างครับผมก็จะมีเรื่องของการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับครับสมมติว่าระบบไฟในอาคารเนี่ยเราทดสอบแล้วใช้งานได้ดีใช่ไหมครับครับผมแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในอาคารเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันดีจริงๆหรือเปล่า มันมีไฟรั่วหรือเปล่าฉนวนมันโอเคไหมโอเคไหมครับผมคือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นส่วนต่อเสริมใช่ใช่ไหมฮะอ๋อเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ต้องเสียบเข้าไฟอาคารเนาะใช่ครับทีนี้การทดสอบเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับทีนี้อาจจะยังมีผู้ชมเนี่ยเขาสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาทดสอบอะไรบ้างนะครับแล้วทำไมเขาถึงต้องทดสอบพวกนี้ครับผมที่ต้องทดสอบใช่ไหมครับก็จะเป็นค่าฉนวนที่เมื่อกี้ผมได้เกินออกว่าเกินไปแล้วนะครับก็จะมีการทดสอบฉนวนแล้วก็continuitycontinuity นี่คือยังไงครับผมเป็นความต่อเนื่องของสายกาวครับอันนี้ยิ่งค่าต่ำจะยิ่งดีเพราะว่าเวลาไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะรั่วไปได้ง่ายอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับไอตัวความต่อเนื่องของขากาวเนี่ยก็คือภายในเครื่องใช่ไหมครับใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอ๋อทีนี้ที่เป็นคลาสหนึ่งคลาสหนึ่งพอดีพูดไปถึงคลาสหนึ่งนะครับอันนี้รบกวนสอบถามนิดนึงเครื่องใช้ไฟฟ้ามันเป็นยังไงครับคลาสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะมี2ประเภทครับก็คือจะเป็นคลาส1ครับแล้วก็คลาส2ดูง่ายๆไม่ยากครับอย่างตัวเครื่องปิ้งขนมปังตัวนี้ใช่มั้ยครับที่ตั้งอยู่อันนี้เป็นคลาสอะไรรู้มั้ยครับไม่ทราบครับอ๋อไม่ทราบใช่มั้ย วิธีการดูนะครับก็คือให้ดูที่ปลายสายครับอันนี้มี3ขาครับตรงนี้เป็นขากาวอย่างเงี้ยจะเรียกว่าคลาส1เพราะเวลาไฟรั่วเนี่ยมันจะไหลลงไปที่ขากาวตรงนี้ทีนี้ขากาวเนี้ยมันก็ควรที่จะต่อถึงกันหมดใช่ไหมครับใช่ตามปกติใช่ครับส่วนคลาส2ก็จะเป็นตัวข้างนี้เลยได้เป่าผมได้ใช้ไหมครับไม่ได้ใช้ครับไม่ใช่ครับโอเคอ๋ออย่างนี้เขาเรียกคลาส2ใช่มี2ขาจะไม่มีขากาวแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ดูง่ายๆครับจะเป็นดับเบิลอินซูเลชันดับเบิลอินซูเลชันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส2วงซ้อนทับกันเป็นมาตรฐานสากลนี่เลยครับเดี๋ยวค่อยเอากล้องมาแผ่นนะครับได้ครับอ๋ออยู่ตรงนี้จะมีอยู่ในบนลาเบลก็คือจะมีคลาส1คลาส2ครับหลักๆทีนี้ผมสอบถามนิดนึงนะครับวันนี้ก็เราก็เห็นนะมันเป็นเครื่องเนาะทีนี้ไอ้เครื่องเนี้ยครับเวลามาตรวจสอบเนี่ยก็เครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็มีหลายประเภททีนี้มันตรวจสอบต่างกันยังไงมั้ยครับหรือว่าเหมือนกันต่างกันนิดนึงครับคลาส1เนี่ยจะทดสอบทั้งหมด3พารามิเตอร์ก็คือ earth continuity ใช่มั้ยครับที่เมื่อกี้พูดไปความต่อเนื่องสายกาวแล้วก็ฉนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือคลาส1ก็คือมีนี่ power continuity ใช่มั้ยใช่ครับก็จะดูความต้านทานตรงนี้ยิ่งต่ํายิ่งดีครับครับส่วนฉนวนเนี่ยหน่วยจะเป็นเมกะโอห์มที่เขาพูดกันเมกสายอะไรอย่างงี้ฉนวนนี่ยิ่งสูงยิ่งดีกลับกันครับผมครับแล้วก็จะมีค่าที่3ก็คือไฟรั่วต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยรั่วกี่มิลลิแอมป์อ๋อก็คือรั่วลงกราวเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้คือคลาส1จะมี3พารามิเตอร์หลักๆครับผมครับโอเคแล้วถ้าเกิดเป็นคลาส2อะครับมันไม่มีขากาวอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะดูกาวมันยังไงครับเนี่ยอันนี้เวลาที่ไฟรั่วเนี่ยมันจะรั่วมาที่เปลือกเลยอ๋อเปลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยก็คืออันเนี้ยมันมีกราวใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดเป็นคลาส1มันก็อาจจะรั่วลงกาวใช่ต่อใช่อ๋อแต่อันนี้มันรั่วลงเปลือกเลยรั่วลงเปลือกแต่ว่าฉนวนมันเป็น2ชั้นไงดับเบิลอินซูเลชั่นอ๋อเป็นดับเบิลอินซูเลชั่นใช่อ๋อครับผมมันก็จะปลอดภัยกว่าคลาส1ครับผมก็คือเขาก็มองว่าใช้ฉนวน2ชั้นแทนโอเคครับแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะ
อาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับผมบแล้วเราจะเริ่มทดสอบโดยเครื่องนี้ครับเราต้องทำยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการเอาสายของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย มาเสียบที่หน้าเครื่องของพาร์ทที่250ก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวโพรบวานคุณดีสอนหน่อยได้ครับผมเป็นตัวโพรบเนาะใช่ไปเสียบที่โครงของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับจิ้มนะครับแล้วเราก็ทำการกดปุ่มนี้นะครับรูปสายกราวนะครับอ๋อครับอันนี้มันมียังไงบ้างครับ2อันนี้ครับในกรณีที่เราเทที่เป็นคัท1เนี่ยครับเราจะต้องกดที่รูปสายดินอ๋อนะครับแต่ถ้าเป็นคัท2ให้กดรูปดับเบิ้ลอินซูเลชั่นนะครับครับในที่นี้จะกดที่ปุ่มสายดินก่อนนะครับนะให้เรากดอีกทีนึงนะครับครับผมOkay. ค่าที่ทดสอบก็จะมี Earth Continuity ครับแรกได้จุด49โอห์มถือว่าดีไหมครับค่าตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากเครื่องนี้มันค่อนข้างจะเก่าแล้วด้วยความต้านทานมันก็เลยจะสูงนะครับครับผมซึ่งปกติอยู่มันควรจะไม่เกินจุด1โอห์มในค่าแรกนะครับแต่ไม่เป็นไรนี้เราลองทดสอบให้ดูนะครับครับมองเห็นไหมครับค่าที่2นะครับก็จะเป็นฉนวนซึ่งตรงนี้ก็ได้มากกว่า 19.99 เมกะโอห์มครับ 19.99 เมกะโอห์มนี่ก็คือเยอะมากเยอะมากเมกนี่คือล้านเนาะล้านโอห์มใช่ซึ่งคัท1เขายอมรับที่1เมกะโอห์มขึ้นไปแสดงว่านี่คือเกินมาตรฐานใช่ยิ่งมากยิ่งดีค่าฉนวนนะครับผมครับแล้วก็ค่าสุดท้ายไฟรั่วเนี่ยไม่เกินจุด1มิลลิแอมจุด1มิลลิแอมก็คือรั่วถึงจุดตรงนี้ที่ผมจิ้มใช่ไหมฮะใช่อ๋อโอเคทีนี้ผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับผมเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะทราบด้วยนะครับไอตัวอินซูเลชันเนี่ยครับที่เขาบอกว่า19เมกอะไรอย่างเงี้ยครับไอตัวเครื่องเนี่ยมันทดสอบตรงไหนของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ามั้งครับไอตัวเนี่ยมันจะอย่างนี้ครับตรงปลั๊กที่เราเสียบเนี่ยไลนิวตันใช่ครับตัวเครื่องมันจะทำการช็อตไลนิวตันครับแล้วก็วัดเทียบกันให้นะครับแล้วก็จ่ายแรงดัน500 VDC ออกไปครับนะเพื่อทำการทดสอบฉนวนว่าฉนวนยังดีอยู่หรือเปล่าก็คือมันจะส่งไฟเนี่ยย้อนเข้ามาใส่ไฟในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช่อ๋อก็คือเป็นการเทสเกี่ยวกับฉนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆใช่แล้วโอเคครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวมันมีอันนี้เป็นคาร์ด1เนาะทีนี้แล้วถ้าเกิดเป็นคาร์ด2อ่ะครับมันจะต่างกันยังไงครับผมคาร์ด2เดี๋ยวครับถอดอันนี้ก่อนนะครับโอเคเราจะยกเครื่องนี้ออกไปได้ครับขาสองก็จะเป็นตัวไดเป่าผมแบบนี้นะครับโอเคครับได้ใช้ไหมครับไม่ได้ใช้นะครับสระผมเสร็จก็ออกมาเลยนะใช่ครับเอาผ้าเช็ดเอาครับโอเคตรงนี้เนี่ยครับคุณท็อปคิดว่าเราจะจิ้มที่ตรงไหนครับตัวผมผมเห็นว่ามันเป็นพลาสติกหมดเลยอะครับทีนี้ผมว่าหัวน็อตไหมมันมีน็อตอยู่จุดหนึ่งเนี่ยครับตรงเนี้ยได้ไหมครับตรงนี้หรือว่าผมควรจิ้มโครงพลาสติกเลยควรจะจิ้มโครงครับควรจิ้มโครงเพราะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จับที่โครงตรงไหมครับอ๋อโอเคอย่างนี้ผมจับตรงนี้แล้วกันตรงนี้มันเป็นด้ามจับเนาะใช่ไหมมันต้องไม่รั่วเนาะโอเคครับผมจิ้มปุ๊บพอดีมันมีน็อตอยู่ตรงที่จับนิดนึงผมจิ้มลงน็อตตรงที่จับโอเคครับหลังจากนั้นทำยังไงดีครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ปลุกเครื่องแป๊บนึงนะครับเครื่องเปิดเครื่องเครื่องอู้ครับเครื่องอู้แล้วก็กดที่ดับเบิลอินซูเลชันนะครับในกรณีที่เป็นคัท2กดเข้าไปจะมีแค่2ค่าอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะครับครับก็คือจะมีแค่ค่าฉนวนแล้วก็ไฟรั่วครับตอนนี้ขึ้นว่าโลโหลดนะครับให้เรากดที่ปุ่มอีกทีนึงครับได้ฉนวนมากกว่า 19.99 เมกะโอห์มครับนั่นก็คือเทสฉนวนเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ไฟรั่วไม่เกินจุด1มิลลิแอมก็คืออันนี้เป็นของคลาส2ใช่ซึ่งยอมรับได้ที่ไม่เกินจุด25มิลลิแอมจุด25อันนี้คือตามมาตรฐานเนาะใช่แต่นี่แค่จุด1ปรับถือว่าดีมากๆอย่างนี้ตัวเครื่องนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับในการเทสเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมฮะใช่ครับถือว่าใช้ง่ายพอสมควรนะครับแค่กดปุ่ม
นะครับแค่กดปุ่มเดียวจบเลยอ๋อทีนี้ไอตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนอกจากสมมติเราเทสแล้วเรามีรีพอร์ตหรือว่าเราปริ้นอะไรพวกนี้ออกมาดูได้ไหมฮะปริ้นได้เผื่อสมมติผมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเงี้ยผมเทสแล้วผมรู้แล้วไอเนี้ยมันผ่านนะครับแล้วผมทำยังไงต่อผมสามารถปริ้นผลแปะอะไรพวกนี้ได้ไหมครับทำได้ครับจะเห็นว่าจะมีเครื่องปริ้นเล็กๆตรงนี้นะครับครับผมเครื่องปริ้นเนาะเป็นสติ๊กเกอร์เหรอครับใช่ซึ่งอันเนี้ยผมปริ้นออกมาแล้วปริ้นออกมาไว้แล้วโอเคมันเชื่อมต่อกันได้ใช่มันจะเชื่อมกับตัวนี้ได้ครับก็คือผมสามารถเทสปุ๊บพอผ่านปุ๊บผมปริ้นแต่ปุ๊บผมก็เอาสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยลอกมาแปะเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าผ่านแล้วใช่อันนี้ผมจะลอกให้ดูนะครับครับมันก็จะเป็นลาเบลอย่างนี้สมมติผมบอกว่าไดเป่าผมนี้ผ่านการทดสอบโดยจปโดยคุณดีสอร์ทเรียบร้อยโอเคแล้วก็มาแปะอย่างนี้อ๋ออย่างนี้มันก็จะมีพวกวันที่อะไรพวกนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ก็จะมีวันที่เราเทสแล้วก็เป็นบาร์โค้ดให้นะครับครับผมโอ้อย่างนี้มันง่ายมากเลยนะครับเนี่ยทีนี้สอบถามนิดนึงครับไอตัวเครื่องทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยปกติเขาเอาไปใช้งานเกี่ยวกับส่วนไหนบ้างนะครับหรือว่าใครที่ควรจะใช้แบบนี้บ้างนะครับผมหลายคนเลยครับที่ควรจะใช้อย่างในโรงงานนะครับก็จะเป็นจปหรือว่าซ่อมบำรุงนะครับหรือแม้แต่ในโรงแรมเนี่ยครับก็จะเป็นต้องใช้เหมือนกันยังไงล่ะครับอธิบายนิดนึงสมมุติว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงแรมใช่ไหมครับในห้องหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะเลยถูกต้องไหมครับเวลาเราเข้าไปทักโรงแรมเนี่ยเราก็จะเจอไดเป่าผมแล้วทีวีอย่างเงี้ยนะครับตู้เย็นครับเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเนี่ยมันจะปลอดภัยถ้าเราไม่มีเครื่องเทสเพราะว่ามันก็แขกก็เข้าพักทุกวันใช่ไหมฮะเกิดไปช็อตแขกขึ้นมาเสียชื่อหมด ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยในส่วนของโรงแรมทีนี้ถ้าเกิดเป็นพวกงานอุตสาหกรรมอย่างที่เมื่อกี้คุณเคนนะครับบอกมาก็คือในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเงี้ยครับเราสามารถประยุกต์ใช้หรือว่าใช้เครื่องแบบเนี้ยยังไงได้บ้างก็สมมุตินะครับในโรงงานนึงมีผู้รับเหมาเข้ามาแล้วก็แบกเครื่องสว่านอะไรเข้ามาด้วยนะครับครับซึ่งโรงงานเราเนี่ยเราทดสอบระบบมาแล้วระบบไฟฟ้าดีมากครับแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้รับเหมาเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสว่านที่ยกเข้ามาเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าก็คือปกติก็อย่างที่พูดมาตั้งแต่แรกเนาะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องทดสอบประจำทุกปีอยู่แล้วใช่แต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยมันได้ทดสอบเหมือนระบบไฟฟ้าเราไหมใช่ไหมต่อให้ระบบไฟฟ้าเราดีแค่ไหนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เอามาเข้ามามีปัญหาเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ครับอย่างนี้พวกโรงงานหรือว่าที่มันมีสาร Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะเอาตัวพวกเนี้ยเข้าไปทดสอบอุปกรณ์ในนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยครับครับยิ่งต้องทดสอบเลยโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องแพทเทสนะครับไอตัวนี้ยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อซีวาร์ดรุ่นพัมเพส250ครับผมใช้สำหรับการเทสเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จากในคลิปเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามันใช้งานง่ายนะเราก็แค่เสียบปลั๊กนะครับแล้วเราก็กดนะครับกดเทสเองคัด1คัด2นะครับประเภทไหนใช่ไหมครับเราก็จะรู้แล้วว่าฉนวนมันดีไหมใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีอะไรอีกนะครับที่ทดสอบจะมีความต่อเนื่องของสายกาวแล้วก็ไฟรั่วครับผมอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเอามาใช้เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าต่อให้ระบบดีแค่ไหนเครื่องใช้ไฟฟ้าพอมาต่อกับอาคารใช่ไหมฮะใช่มันก็เป็นระบบเดียวกันนะครับถ้ามันไม่ดีมันก็คงไม่ดีเหมือนกันหมดต่อให้เราเทสระบบไฟฟ้าดีแบบทดสอบแทบตายเลยครับครับออกมาดีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเรามีปัญหาเนี่ยเสียบไปก็มีปัญหาเหมือนเดิมก็เท่านั้นโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือนะครับครับส่วนท่านไหนนะครับมีคำถามเกี่ยวกับการทดสอบเรื่องความปลอดภัยนะครับทางไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าถูกใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับช่องมิเชลโทนิกด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ